ุกคนวันนี้เรามาบ้านย่าหนูคุณย่าจุดเทียนหน้าบ้านป้าป๋าเฮ้ยไหนสวกอินเตดมตัวนี้ก็อาหารที่แม่กำลังเตรียมนะคะตัวนี้ก็เป็นผักเคลนะคะทำสูตรเดียวกันแต่ของแม่ดูน่าอร่อยกว่าเยอะเลยเพราะว่าแม่เขาจะรสวิปปิ้งครีมนะคะแล้วรสชาติก็จะหวานกว่าเนาะตัวนี้เป็นลูกชิ้นนะคะที่แม่ทำก็จะลูกใหญ่กว่าแม่นะคะบีทรูทสลัดใส่ปลาแฮริ่งดองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกะหล่ำม่วงนะคะสลัดแล้วก็ไข่ต้มโอซุปานอนน่ะเดี๋ยวจะกินบานอนแม่บานอนน่ะเอ๊ะ också มามาฮอบีนแอเกยเนี่ยซิตรูนเพสซิตรูนลิตเพสซิตรูนโอเคผู้ซื้อบ้านนอนนะค่ะยายซื้อเกนเนี่ยแล้วก็นี่คือการจัดโต๊ะของคนสวีเดนรุ่นเก่าเขาก็จะทำแบบเพอร์เฟกต์มากเลยเดี๋ยวไอ้พาไปดูกระดาษทิชชู่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของเก่าของคุณย่าของเก่าสันด์สมันโอเคสมันแอดจะที่สามารถมาแดนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ไอ้ก็อยู่ที่บ้านเนาะตอนต้นคลิปนะคะไอ้ถ่ายให้ดูแวบๆตอนที่ไอ้ไปกินข้าวที่บ้านย่านะคะไปแลกของขวัญกันเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนาะนั่นแหละค่ะไอ้ก็ถ่ายคลิปมาได้พอประมาณนะคะพอหลังจากทุกคนมารวมตัวกันแล้วมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็น private นะคะคือพี่ชายน้องชายอะค่ะนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละค่ะพอผ่านจากวันนั้นไปไอ้ก็กลับมาทำงานปกตินะคือวันที่ไปบ้านย่าไอ้ก็ทำงานครึ่งวันแล้วก็ไปรวมตัวกันแลกของขวัญเสร็จก็กลับมาถึงบ้านเกือบ3ทุ่มมั้งนะกลับมาถึงบ้านวันนั้นไอ้จำได้ว่าไอ้กินบะหมี่เกาหลีกับกิมจิที่ไอ้ทำเองนะคะเพื่อคลายความเลี่ยนคือกินเยอะมากแล้วท้องก็ไม่เป็นปกติท้องเดือดแล้วก็แบบเวลานอนก็ฝันร้ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเรากินอาหารมากเกินไปแล้วมันเหมือนมันอาจจะไม่เข้ากันกับธาตุเราหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เข้ากันอย่างเงี้ยนางก็กินสวาปามากินทุกสิ่งทุกอย่างนะนั่นแหละค่ะเมื่อวานทำงานนะคะทั้งวันนะคนเข้าห้างแบบถล่มทลายขายของดีเวอร์เลยเมื่อวันศุกร์นะคะเดี๋ยววันนี้ไอ้ทำคลิปเสร็จแล้วไอ้ก็จะไปทำงานนะคะคือช่วงนี้ไอ้ก็อาจจะหายไปบ้างนะคะเพราะว่าไอ้ก็จะทำงานยาวไปจนถึงวันจันทร์นะคะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงก่อนที่จะถึงปีใหม่คนเขาก็คือเข้าไปจับจ่ายเยอะมากเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้
ของขวัญจากช่วงคริสต์มาสนะคะบางคนได้เป็นเงินได้เป็นเช็คของขวัญหรืออะไรต่างๆนานาหรือบางคนได้เป็นการ์ดของขวัญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รีบมาจับจ่ายกันเลยทีเดียวนะคะประมาณนั้นช่วงนี้ก็คือจะทำงานหนักหน่วงหน่อยก็ออกมาถึงบ้านก็เหนื่อยเนาะกินข้าวอะไรเหมือนที่ไอ้เคยเล่าให้ฟังแล้วก็นอนอะไรเงี้ยไอ้ก็จะหายไปนะคะก็คือขอบคุณมากๆไอ้อยากจะขอบคุณมากๆสำหรับข้อความของพี่น้องที่ส่งเข้ามาใน Messenger นะคะใน Facebook Messenger นะคะคือว่าอย่างเมื่อวานทั้งวันคือไม่ได้ดู message เลยนะคะกลับมาถึงบ้าน 2:30 น.นะคะหาข้าวกินแล้วก็นั่นแหละอาบน้ำดูแลตัวเองมันเหนื่อยนะคะช่วงนี้พลังงานคือใช้เยอะมากก็เลยไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบนะคะวันนี้พยายามที่จะไล่ตอบนะคะก็คือขอบคุณสำหรับคนที่ส่งความคิดถึงมาให้นะคะคือขอบคุณจากใจเลยแต่ว่าคือมันเหนื่อยมันบางทีมันไม่อยากดูอะไรอะค่ะมาถึงบ้านแล้วมันก็นั่นแหละกินข้าวอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะคือทำงานกับคนมากมายเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งร่างกายเราก็เหนื่อยสองมันจะเหนื่อยในเรื่องของจิตเราด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้พลังงานทุกวันในการที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพลังงานบวกกับลูกค้านะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะนั่นคือการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะนั่นแหละเนาะที่อยากจะบอกแล้วก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่แบบว่าเข้ามาแอดเป็นเพื่อนใน Facebook ซึ่งไออาจจะไม่ได้รู้จักเลยคือไออาจจะไม่ได้รับนะคะอาจจะไม่ได้รับเป็นเพื่อนคือสำหรับใครที่ติดตามไอใน YouTube นะคะแล้วต้องการที่จะติดตามไอใน Facebook คือขอให้แจ้งที่ใต้คลิปใดคลิปหนึ่งว่าคือจะเข้ามาแอดเป็นเพื่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยบอกไอแล้วเขาก็ไม่เคยคุยกับไอในคอมเมนต์หรืออะไรเลยนะคะหรืออาจจะเคยแบบว่าทักทายกันครั้ง2ครั้งชื่นชอบกันหรือว่าอาจจะแอบดูไออยู่บ่อยๆแล้วอาจจะชื่นชอบอยากจะรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งไอไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นคืออยากให้แสดงตัวตนว่าพี่หรือน้องตามมาจาก YouTube นะชื่ออะไรไอจะได้เข้าไปรับแอดใน Facebook สาเหตุก็คือว่า Facebook ของไอเนี่ยเป็น private นะคะเพราะว่าตอนแรกเลยที่ไอเข้ามาใน Facebook เมื่อหลายอาจจะเป็น10ปีกว่านู้นล่ะประมาณ10ปีให้หลังที่ไอ้เริ่มมี Facebook เนี่ยก็คือเอาไว้ติดต่อกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนที่สกลนครเพื่อนที่มขเพื่อนที่ทำงานที่โคราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กับญาติพี่น้องนะคะก็หลังจากนั้นมารู้สึกว่า Facebook โดนแฮ็กไปครั้งหนึ่งก็ตั้งขึ้นมาใหม่ก็พยายามที่จะแอดเพื่อนเก่าๆเข้ามานะคะซึ่งตัวนี้คือบอกตรงๆว่าไอเอาไว้ใช้ในการติดต่อหรือกับเพื่อนๆนะคะวัยเด็กวัยทำงานวัยเป็นสาวอะไรแบบนี้กับญาตินะคะซึ่งไอไม่ได้เปิดเป็นคล้ายๆแฟนเพจหรืออะไรนะคะว่าไอไม่ใช่คนเด่นคนดังหรือไม่ได้มีอะไรที่พิเศษที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะแชร์กันระหว่างแฟนๆใน YouTube นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอให้ไปก็คือสามารถติดตามได้ใน YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์หรืออะไรต่างๆที่ไอมาเล่าให้ฟังทุกๆวันนี้นะคะก็คือมาจากประสบการณ์ชีวิตในสวีเดนนะคะที่ไออยากจะบอกเพราะฉะนั้นใน Facebook มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะไอแทบจะไม่ได้เข้าไปเลยในบางอาทิตย์เนี่ยไออาจจะไม่ได้โพสต์อะไรเลยค่ะเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าไอทำ YouTube ไอก็จะให้ความสำคัญกับ YouTube เป็นลำดับที่1นะคะ Facebook ลำดับที่2นะคะประมาณนั้นแล้วก็ Instagram ไอมีก็คือโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างคือไอไม่ค่อยแอคทีฟในทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปกดติดตามใน Facebook ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในนั้นคือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะจริงๆนะคะนั่นแหละก็อยากจะให้ทราบกันนะคะก็มีหลายท่านอะคือตอนเนี้ยไอเข้าไปสังเกตดูใน YouTube เริ่มที่จะคลีนเอาท์นะคะเริ่มคลีนเอาท์คนที่ติดตามไอแต่ไม่เคยดูไอเลยหรือคนที่เข้ามาติดตามเพื่อที่จะแลกซับแล้วไม่เคยเข้ามาดูในช่องไอเลยนะคะคือตอนเนี้ยยอดซับมันจะหายไปอย่างน้อยๆวันละ50ถึง60ซับนะคะคือ1ไอเข้าใจว่า YouTube คลีนทำความสะอาดออกไป2นะคะ2ก็คือคนเหล่านั้นที่เข้ามากดติดตามไอเพื่อที่จะแลกซับแล้ว
ขาไม่เห็นไอ้กลับไปหาเขาเขาก็เลยมากดออกคือประมาณนั้นเนาะก็คือเรื่องนี้ไม่ว่ากันแต่ไอ้จะอยากจะอัปเดตว่ากรณีใครที่ติดตามไอ้แล้วแบบว่าไม่ได้เข้ามาดูเลยบางที YouTube เขาจะเขาคลีนออกไปอะค่ะก็ช่วยเช็คกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าใครอยากติดตามหรือไม่อยากติดตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาคือมันใกล้จะสิ้นปีแล้วคิดว่า YouTube น่าจะทำการจัดการอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของข้อมูลนะคะประมาณนั้นที่ไอ้สังเกตได้นะคะตอนนี้โอเคไอ้ก็มีอะไรจะพูดคุยก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวไอ้ต้องขออนุญาตนะคะไปทานอาหารแล้วก็จะไปทำงานค่ะวันนี้เนาะวันนี้วันเสาร์นะคะไอ้ก็ทำเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ต่อเนื่องยาวไปนะคะโอเคคิดถึงทุกคนเช่นเคยนะคะมีอะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว